มาลิสอนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาลิสอนไม่นัดเราไม่มีการนัดอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวมันจะดูแบบเตรียมไม่เลิศแต่งตัวสวยไหมสวยมากเหมาะกับวันคือวันนี้เหมาะกับร้านมากเอาจริงๆว่าเธอแต่งตัวกับแบบว่าright occasion ไม่ก็คือน้องชวนมาบอกว่าเราอ่ะจะพามาที่แบบร้านกลางใจเมืองเฮ้ยเราก็ต้องคิดว่าแบบเฮ้ยเราต้องแต่งตัวแบบปันหนึ่งแฟชั่นนิสต้านิดนึงเราต้องให้เกียรติร้านเขาด้วยนะคะใช่เพราะว่าวันนี้ร้านจะบอกว่าแบบเลิศเขาเรียกว่าแบบมีชื่อเสียงในย่านสามย่านเป็นร้านเก่าแก่ร้านดังนะคะแล้วร้านเนี้ยนะคะเขาเปิดมานานแล้วนะคะจุดเด่นของเขาคือรู้ว่าอะไรโต๊ะแดงใช่อย่างงงว่าแดงไหนแดงไหนแดงไหนแดงแม่สีอะค่ะแดงแม่สีเลยอย่ามองงว่าแดงไหนไม่มีแล้ววันนี้นะคะคือเอาจริงๆตอนแรกอะเราคิดว่าเฮ้ยกินร้านอะไรดีอยากกินอะไรที่แบบมันเป็นเราอะที่มันแพงที่มันหรูหราที่มันสเต็กอะไรอย่างงี้ใช่ปะใช่ปะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะไปร้านไหนจะบอกว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนคาดไม่ถึงแน่ๆไปไปดูกันค่ะไปโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอยู่ที่นี่ได้ไงเฮ้ยนี่ที่ไหนเนี่ยมันเร็วมากมันไปทันตั้งตัวก็คือร้านนี้นี่เองที่ฉันจะพาเธอมาเซอร์ไพรส์มองไปเลยค่ะด้านซ้ายมือฮะให้ฉันแต่งตัวร้อนหนักหนาขนาดนี้เหมือนอยู่แก้งเหมือนอยู่เมืองหนาวก็ไม่เลิศตรงไหนเธอร้านนี้ดังมากเลยนะฉันจะบอกว่าร้านนี้ไก่ย่างอ่ะเธอเขาบอกว่าต้องลองของเด็ดต้องมาใช่พอเมื่อกี้ได้ยินเสียงสับอันนี้แล้วนะแบบนั่นก็คือร้านส้มตำเจ้อ้อยนั่นเองนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคือจะบอกว่าเจ้อ้อยนะคะเขาจะเริ่มเปิด4 โมงครึ่งนะคะถึงกี่โมงไม่แน่ใจแต่ว่าเริ่มเปิด4 โมงครึ่งนะคะก็จะเป็นร้านที่แบบว่าขวัญใจเด็กจุฬาใช่เราจะมาดูกันดีกว่านะคะว่าอะไรน่ากินบ้างเขาจะมีสองโซนนะโซนด้านนอกกับโซนด้านในใช่เนี่ยเขาจะอยู่ตรงหัวมุมเลยแล้วก็อยู่ตรงตึกแอมพาร์คเลยไม่ไกลจุดเด่นอีกอย่างนึงคือโต๊ะเก้าอี้สีแดงมากแดงแม่สีอย่างที่เราได้พูดไว้ใช่เนี่ยดูป้ายนี่ไงไม่ลองไม่รู้ปีกไก่เบ่งแตกเบ่งแตรแล้วค่ะมันหยุดไม่อยู่แน่ๆแหละเธอนั่งในห้องแอร์มั้ยฉันอุตส่าห์แกงเธอให้แต่งตัวเวอร์มาได้หมดฉันอยากจริงๆนั่งข้างนอกก็ได้นะอยากได้ฟิลแบบชิลๆโอเคได้มาลิซอนอย่างก็บอกว่า96นี่งวดล่าสุดแล้วนะไปแล้วหรออันนี้นะคะเรามาดูเมนูนะคะเลขงวดนี้รวยจริงโอ้อยากรวยเนาะจะได้แบบมีกล้องตัวใหญ่สักทีใช่เดี๋ยวถ่ายด้วยอาหารเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมาต่อกันที่ร้านเจ้อ้อยนะคะอันนี้เหมือนเป็นตำราของร้านเรามาเปิดเมนูกันนะคะคนดูสิมีส้มตำแบบให้เลือกเยอะทุกคนดูนะคะราคาแบบว่าเนี่ยกลางใจเมืองนะแต่ราคาแบบ40 50 80 150เป็นราคาที่แบบว่ารับได้อ่ะใช่ไม่น่านักศึกษาชอบมากินเนี่ย80ลาบหมูเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยๆๆฉันทำรีเสิร์ชมาเขาบอกว่าผัดผักกระเฉดที่เนี่ยอร่อยนี่ไงเออนี่เอาค่ะฉันเอานะเอาเป็นกระเฉดทะเลเลยละกันเออกระเฉดทะเลจ้ะผัดอุ๊ยหอมมากเออจริงแบบขนาดไหนแม่เหมือนแอบได้กลิ่นฟิลแบบว่ากลิ่นยำอ่ะอยากกินยำเอายำกลิ่นมะนาวแรงมากตอนนี้ทุกคนโอเคตำแซลมอนใช่ไหมเป็นที่เรื่องลืออยู่เออปีกไก่ต้องกินปีกไก่เบ่งแตกนี่ไปปีกไก่เบ่งแตกใช่เนี่ยไม่ลองไม่รู้นะคะวันนี้ต้องลองให้รู้โอเคเดี๋ยวจะบอกว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆเอาตำปลามาสักหนึ่งไหมเอาเราต้องชิมค่ะทุกคนว่ารสชาติมันเป็นยังไงแล้วก็แตกต่างจากร้านอื่นยังไงเดี๋ยวเราจะคิดวิเคราะห์ให้ทุกคนส้มตำอ่ะร้านส้มตำอ่ะจะเลิศไม่เลิศอ่ะต้องอยู่ที่ปลาจริงแล้วยำอ่ะจะเลิศไม่เลิศก็ต้องอยู่ที่แบบมะนาวนะพวกน้ำยำอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันแบบเข้มข้นเป็นมะนาวแท้ไม่ปลอมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีอะไรบ้างคะตอนนี้มีผัดผักกระเฉดทะเล1ตำแซลมอน1ปีกไก่เบ่งแตก1แล้วก็มีปลาร้า1ข้าวเหนียว2ลาบหมู1ข้าวผัดหมูกระเจียว1งวดนี้เธอว่าไงเขาบอกเนี่ย961เอองวดที่แล้ว40ป่ะไม่รู้อ่ะแต่
หยุดเรื่องตัวเลขไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาสั่งกันก่อนดีกว่าคุณพี่คะวดนี้ออกอะไรคะพี่ขอเลขเด็ดขอเลขเด็ดเร็วลุงบอกมาหน่อยมาลิซอนเราเมื่อกี้เธอไปไหนมาเมื่อกี้เหรอฉันแอบไปดูเคล็ดลับในครัวว่าแบบเฮ้ยที่เขาบอกว่าเด็ดเลิศเนี่ยมันดียังไงฉันไปขโมยอะไรกินก็บอกเออคือแบบกลิ่นมันยั่วมากฉันก็เลยเดินตามๆเขาไปคืออยากจะบอกนะคะว่าเออบางคนเนี่ยไม่ค่อยอยากกินส้มตำเพราะกลัวท้องเสียกลัวแบบว่าเหมือนแบบว่าในช่วงนี้เนาะร้านเนี้ยที่เราแอบไปดูในครัวนะเขาสะอาดค่ะแล้วก็เท่าที่เดินมาโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเขามีการคลีนอย่างดีมันโอเคอยู่นะสำหรับใครที่อยากกินอะไรที่มันแบบเผ็ดๆแซ่บๆอ่ะแต่ไม่กินปลาก็บอกเขาได้นะไม่ต้องใส่ปลาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนท้องอ่อนกลัวท้องเสียอะไรต่างๆอ่ะคือบอกได้เลยเขาจะมีความเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเลยระบุเลยว่าแบบเออขอเผ็ดน้อยไม่ต้องเผ็ดเยอะอะไรเงี้ยเพราะเมื่อกี้ฉันไปยืนแบบอยู่ตรงที่คุณพี่เขาตำอะไรเงี้ยก็แบบเขาก็บอกกันละเอียดนะพวกแก๊ปไลแมนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยเอาอันนู้นอันนี้ก็คือเหมือนอาหารตามสั่งแหละก็สั่งไปเถอะสั่งได้กินเผ็ดไม่กินเผ็ดแต่แค่ฟิลแบบเฮ้ยอยากกินส้มตำอะไรเงี้ยเฮ้ยมาเลยนี่ที่โต๊ะรอคอยนี่ข้าวผัดหมูแดดเดียวข้าวผัดหมูแดดเดียวข้าวเป็นเม็ดๆมันๆจะบ้าตายน่ากินมากเออน่ากินมากจริงน่ะข้าวเป็นเม็ดๆเลยนะข้าวผัดต้องหิวเลยมาแล้วนะคะกลิ่นมันมากขอบคุณค่ะอันนี้ไว้ด้านหน้าเลยเนี่ยกลางโต๊ะเพิ่มแล้วนะคะแสดงว่าเนี่ยตอนดึกเพราะว่าปกติเรามาคนจะเยอะมากเลยเนาะพี่เจนตอนดึกอ่ะคืออาหารน่ากินมากฉันขอฟิลแบบเป็นแบบนักรีวิวก่อนน้ำลายเลยฉันไม่ไหวแล้วเธอมันเกินเรื่องปะเธอคือมีผัดผักกระเฉดทะเลนะคะเนี่ยกระเฉดอ่อนรู้เลยเนี่ยแล้วดูกุ้งตัวใหญ่มากเนี่ยได้หลายตัวมากมีปลาหมึกสมชื่อทะเลนะใช่กระเทียมโอ้บางร้านคือแบบบอกเลยวิญญาณมาแบบเล็กน้อยอย่าเรียกเต็มว่าทะเลอายโอเคจะเป็นน้ำใสหมูกรอบแล้วเองเป็นน้ำใสมีผัดกระเฉดไอเลิฟสองร้านแล้วนะที่เรามากินแบบมีผัดกระเฉดอ่ะอ่ะตอนนี้นะคะอาหารก็มาครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะมีส้มตำแซลมอนนี่แซลมอนสดๆนะคะแล้วก็มีตำซั่วตำซั่วน่ากินมากสดๆสุดๆแล้วก็เป็นลาบหมูนะคะข้าวผัดหมูแดดเดียวซึ่งข้าวเป็นเม็ดล้วนๆแบบนี้ถูกต้องเลยกินกับพริกน้ำปลาใช่แล้วมันจะหอมมากเนี่ยหอมกระทะแน่ๆแล้วก็เป็นมีผัดผักกระเฉดทะเลนะคะโอ้ยไม่ไหวแล้วก็เป็นไก่ปีไก่ย่างเบ็ดแตกเขาบอกว่าอันนี้คือไฮไลท์ของร้านเลยนะต้องกินว่าเนื้อมันจะเหมือนแบบเนื้อแฮมอ่ะฉันขอลองมีกระเฉดก่อนเลยนะคะนี่ค่ะให้เธอได้กินก่อนเดี๋ยวฉันจะลองตามดีปะดีทำไมคราวที่แล้วเราไม่สั่งวะกลิ่นกระทะอย่างที่เธอชอบเลยจริงปะดูน้ำลายแบบไหลพึ่งมากเผ็ดๆดีด้วยอ่ะดูผักกระเฉดอ่อนๆดีดีร้อนอร่อยวะร้อนปากดีมากอร่อยค่ะกระเฉดดีมากดีมากแล้วก็แบบว่ามันเผ็ดกำลังดีนะมันมีความแบบไม่เผ็ดไปใช่ไม่เผ็ดเราก็ไม่ได้จืดจนเกินไปบางร้านอะมันจะแค่มันๆแต่มันไม่เผ็ดแล้วหอมกระเทียมแบบหอมกระเทียมสุดๆอะดูกุ้งนะดูกุ้งดิคำนี้ตายไม่ตายคำนี้คำนี้ซื้อเลยอะโอ้เป็นไงกุ้งดีมากกุ้งสดอ่ะเด้งอ่ะเอ็กซ์เพิร์ทมีผัดกระเฉดทั้งสองคนเก็บหอยย่อนเก็บให้นะชอบต่อเอาอะไรก่อนเอาอะไรต่อเฮ้ยมูฟออนเลยมูฟออนก่อนไม่ไหวต่อเลยนะคะอันนี้เป็นตำซั่วค่ะตำซั่วพี่คะเอามีผัดกระเฉดนะใช่ไหมไม่ไหวเขายังหมูไหมอยากลองหมูด้วยนะ
นี้ก็ใส่ปลาด้วยใช่ไหมใส่ปลาจ้าต้องนวลนัวอยู่แล้วอร่อยอร่อยไหมอันนี้ที่สั่งอ่ะไม่ได้เผ็ดมากค่ะเผ็ดปานกลางเออๆดีๆเผ็ดกำลังดีเพราะว่าถ้าเผ็ดมากอ่ะมันจะกินอย่างอื่นไม่ค่อยได้ใช่มันจะทรมานเกินไปโดยรวมมันจะเป็นรสเผ็ดจนเกินไปอ่ะชิมเออกินนี่ไปเนี่ยพี่สาวทางบ้านไม่กินไหวหรอคำนี้พี่สาวทางบ้านคือเลิศเดี๋ยวลองดูนะคะมาตามค่ะเนี่ยตามน้องส้มตำเนี่ยเขาใช้พริกแห้งตำด้วยนะมันจะแบบทวีคูณความเผ็ดเดี๋ยวลองดูนะคะแซลมอนเป็นชิ้นนะไม่ใช่เป็นแบบว่าเหมือนแบบเล็กๆน้อยๆเอาให้มันดูเรื่องอร่อยไงไงเป็นตับแซลมอนสดไหมคะสดแซลมอนสดหาได้ยากใช่ไหมแบบร้านต้มตำแบบแซลมอนสดแซลมอนสดเพราะว่าเนี่ยไปยืนควบคุมการผลิตเลยกำกับเลยคุณพี่เขาแบบแซลมอนแช่เย็นอ่ะเนาะแล้วก็ค่อยคีบมาลงจะบอกว่าร้านส้มตำที่เด็ดคือน้ำปลาใช่ป่ะแล้วน้ำปลาแต่ละร้านก็จะมีเอกลักษณ์อ่ะที่เนี่ยถ้าใครชอบรสชาติแบบไทยคักอีสานคักๆอ่ะคือมาเลยคืออร่อยเราก็เป็นแบบรสชาติแบบเขาไม่รู้ว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นน้ำปลาจังหวัดอะไรอ่ะมันก็มีความแตกต่างใช่แต่ละจังหวัดอ่ะอร่อยอ่ะไปลองเข้าผัดมาดูข้าวดิเนี่ยร้อนมากเธอเห็นควันไหมเนี่ยต้องจับได้ไหมต้องกินกับหมูแดดเดียวนะของกินหมูแดดเดียวนี่ทำหมูแดดเดียวมีความหวานกลมกล่อมหมักมาอย่างอร่อยอ่ะโทสต์เสริมกับน้ำปลาแซ่บมากอ่ะใช่ไหมหอมกระทะนะคะข้าวเป็นเม็ดๆล้วนๆรสข้าวผัดอ่ะบางคนจะชอบกินข้าวแบบนี้เนาะกับข้าวแฉะเราชอบกินข้าวแบบไหนข้าวข้าวล้วนไม่ข้าวข้าวแฉะเหมือนกันโหเธอดูข้าวดิข้าวแม่งอร่อยจริงว่ะฉันไม่จับข้าวเหนียวเลยเนี่ยมันไม่มีข้าวเหนียวเลยก็มีจานไหนไม่อร่อยอ่ะให้นะชอบชอบน้ำหมูเลยอ่ะหอมแดงมันจะพับเนี่ยใบมิ้นหน่อยนะคะใบมิ้นใบสะระแหน่รสแซ่บนี่น้ำหมูนะคะมูฟออนไม่ได้เลยอ่ะทุกคนมูฟออนไม่ได้สักกระชีปิดรายการเถอะจะกินข้าวเออจริงอร่อยเกินไปกินไปพูดไปมันเหนื่อยมันอร่อยมันต้องรีบกินนะโอ้ฉันมูฟออนไม่ได้สวัสดีค่ะคุณเอ้ยนี่ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเจ๊อ้อยอร่อยเกินไปอ่ะเจ๊อ้อยเล่าถึงประวัติหน่อยประวัติของร้านนี้อะไรอร่อยเกินอ่ะแถวนี้นะคะใช่เปิดมากี่ปีแล้วคะเกือบ20ปีโอ้โหแล้วก็คืออยู่ตรงนี้จุดนี้ตลอดเลยอยู่ระแวกนี้ค่ะจะที่นึงก็ประมาณ3ปี4ปีแต่ตรงนี้จะนานหน่อยอ๋อคืออยู่ในโซนแต่อันนี้ทำเลดีสุดหัวมุมใช่ค่ะช่วยบอกเคล็ดลับหน่อยค่ะอะไรที่ทำให้แบบอยู่ได้นานขนาดนี้แล้วก็ราคาน่ารักด้วยค่ะใช่เดี๋ยวจริงใช้ของแบบใหม่ทุกวันสุดส่วนมากขาดไม่ได้ค่ะต้องเน้นลูกค้าก็เป็นแบบพวกนิสิตนักศึกษาแถวๆนี้ใช่ไหมเนี่ยนิสิตนักศึกษาจะเลือกกินนะจริงจะบอกว่าเราวัตถุดิบอะรู้สึกเลยว่าดีมากเพราะแซลมอนนะสดมากค่ะด้วยแล้วอันเนี้ยกุ้งอะเนี่ยขายได้ไงอร่อยมากเลยนะแล้วแบบราคาแบบจับต้องได้แล้วทะเลแบบเยอะมากแน่นอร่อยอันเนี้ยคือให้ละเมื่อวานใช่อันนี้ด้วยใช่ไหมคะถ้าให้ผัดด้วยถ้าเจ๊อ้อยให้ท็อป3ในร้านตัวเองให้อะไรบ้างคะเมนูไหนที่แบบต้องกินสั่งเยอะมากใช่ไหมคะทุกโต๊ะแทบจะเป็นปีกไก่ปีกไก่บีบแตกลายละมาถูกข้าวผัดโบราณก็คือข้าวผัดย่างก็คืออันนี้อันนี้ใช่อร่อยมากอร่อยขอบคุณมากเลยนะพอทานได้ไหมอุ้ยอร่อยเกินต้องกำลังจะฝันเพิ่มขอบคุณนะคะที่ให้เสียเวลาขอบคุณค่ะนี่นะคะโอ้ยมันบ่ไวอ่
เด็กแตกยังไงก็เห็นว่าแบบเนื้อแดงๆว่าเขาไปลมควันจริงเหรอพี่คือหนังกรอบมากเลยอะสกินอะโอ้โหเนี่ยมันเป็นแบบรู้เลยเอาไปลมควันนะก็เนี่ยขาดไม่ได้อะทุกโต๊ะทุกโต๊ะต้องสั่งเจ๊อ้อยแบบเจ๊อ้อยคอนเฟิร์มแล้วเมื่อกี้คือรู้ว่าเหมือนเป็นเนื้อแฮมจริงๆอะแล้วกลิ่นที่เอาไปลมควันใช่ปะกลิ่นสโมกคือหอมมากอร่อยจริงๆอ่ะเนี่ยอร่อยมากกลิ่นสโมกอ่ะดีมากส่วนรสชาติเนี่ยตรงหนังอ่ะกรอบแล้วก็มีความเค็มความสโมกอ่ะใช่ปะส่วนเนื้อเนี่ยเด้งบนเนื้อแฮมอร่อยเอาบ้างลองบ้างหลังจากมูฟออนไม่ได้เลยจากกระเฉดรสชาติมันแบบมันหลูมากเลยอ่ะอันเนี้ยมันใช่อ่ะก็ฉันบอกแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนยังได้ยินเสียงกรอบเลยเธอดูทุกคนดูร้อนๆนะกินร้อนๆเธอมันรสหวานอร่อยปะเธอกินกับน้ำจิ้มไก่ปะเมื่อกี้อันนี้อร่อยแล้วหนังมันจะกรอบๆหน่อยค่ะคือจะบอกเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าใครแบบอยากมานะคะแนะนำให้มาตอนช่วงร้านเปิดของคนน้อยแล้วเมนูทุกเมนูเราได้กินแน่นอนเพราะว่าอย่างไก่อะค่ะเมื่อกี้ถามเจ๊อ้อยเขาบอกว่าบางวันก็หมดเร็วหมดก่อน5 ทุ่มเพราะเขาจะปิด5 ทุ่มใช่ไหมคะก็คือแนะนำว่าให้มาก่อนจะได้กินอาหารได้แบบครบๆเลยส่วนวันนี้นะคะเราขอตัวไปกินก่อนดีกว่าแล้วคุณเธอไม่พูดเลยแล้วก็ไม่ไหวฉันก็หิวแล้วเธอแบบไม่ช่วยฉันเลยพี่สาวก็เห็นน้องสาวกำลังแบบ enjoy กับการแบบพูดคุยสอนรสมากคือน่ารักมากเอาจริงป้าแบบมันทัชใจอีกแล้วนี่บอกเลยนะว่าชอบกีฬาอะไรแบบนี้แบบว่าชอบแม่ค้าชอบพนักงานที่เขาแบบว่าน่ารักกับเราอ่ะอันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่แบบร้านส้มตำที่เป็นเฟเวอร์ของเราเลยอ่ะเราชอบมากแล้วแบบอร่อยทุกเมนูอ่ะคืออยากเอาจริงป้าอยากให้ทุกคนได้มาลองเพราะว่าวันนี้ไปถึงว่าเมนูที่เราสั่งทุกจานใช่ป่ะยังคุยกันเลยว่าแบบเฮ้ยไม่มีจานไหนที่เราจะโหวตออกได้อ่ะแล้วเราอีกอย่างนึงที่สงสัยเต็งเหมือนกันว่าร้านแม่งอยู่แบบใจกลางเมืองอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาสยามมาจุฬามาอะไรบ่อยแต่ไม่ได้กินได้ยังไงอ่ะแบบพลาดมาตั้งนานพลาดมาตั้งแบบเป็นหลาย10 ปีรู้สึกเสียดายมากแค่ไหนแบบคือมันใกล้ใจกลางเมืองมากใช่ใช่เดินทางสะดวกมีที่จอดรถต่างๆนะคะอยากจะแนะนำให้ทุกคนมาค่ะคือบอกเลยว่า1 2 3มารีซอร์เรคคอมเมนต์ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะสำหรับว่าไอ้พูดเรื่องแหละกูอินกูมาลงตีอ่ะเฮ้ยตาเอานะอย่าตัดนะชอบก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ Subscribe เรานะคะก็อยากจะบอกว่าใจร้ายมากอยากให้เราไปร้านไหนอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาก็ได้นะคะเพราะตอนเนี้ยไม่มีใครเมนเลยค่ะนอกจากอวตารตอนเนี้ยเป็นแบบว่าเป็นชื่อเราอินแปลกๆหน่อยอ่ะก็คือเธอฉันเองช่วงว่างสมัครอย่างไรช่วงเดียวนึกไม่ออกก็ ABC ถึงแซดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอฝากช่องมารีซอนนะคะส่วนช่องทางอื่นๆก็ติดตามกันได้เลยค่ะมีทั้ง Facebook IG ค่ะแล้วก็ตอนนี้น้องใหม่ล่าสุดคือ TikTok ค่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะหรือสะดวกติดตามที่ช่องทางไหนก็ติดตามได้เลยค่ะนี่นะคะขึ้นทางด้านล่างมีแล้วค่ะยังไงก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฉันชอบมากเลยนะคือฉันชอบจานฉันรู้สึกมันเข้มข้นเธอแล้วผักกระเฉดอ่ะที่ฉันกินมานะ3-4 คำอ่ะยังไม่เจออันไหนที่มันแข็งเลยอ่ะแบบมันมีความเผ็ดนิดๆอะไรนะไก่รสเวอร์ไอเลิฟเธอลองกินนี่พี่เจนเธอกินกุ้งยังมาอีกสักฉันกินแล้วฉันเอนจอยกับความไก่ความมันรสอ่ะอะไรก็เลิศไปหมดเลยก็ชอบมาอีกดีนะแบบมันกรอบมันกรอบเว้ยมันเกินไปแล้วแม่มันอร่อยอย่างเลยอ่ะนี่ค่ะที่ถูกต้องนี่ต้องจิ้ม
พี่ที่บอกว่าดูดีเขาลาออกเขาก็บอกว่าอันนี้เหมือนหมาเลยใส่เขาหมาเห็นจะเจอเลยเลยหนูนะเจ๊อ้อยจำหนูในวันที่ดังอย่าหนูจะไม่ลืมเจ๊ค่ะเจ๊นั่นแหละจะไม่ลืมหนูหนูชื่อฟุ๊กนะคะเจ๊หนูชื่อฟุ๊กเจ๊ขอบคุณนะคะนะคะสวัสดีค่ะก็ติดตามได้เลยค่ะนี่นะคะขึ้นทางด้านล่างนี้แล้วค่ะฝากกดไลค์กับ Subscribe ด้วยนะคะฉันพูดซ้ำปะพูดไปเถอะพูดไปเถอะเดี๋ยวเขาไปตัดเองไม่ต้องห่วง